พร้อมพงอ่านแล้วขำพิธาจะเป็นนายกรัฐมนตรีของทุกคนติงความรู้สึกชาฟาดด้อมส้มพร้อมพงอ่านแล้วขำพิธาโฟนอินโคราชจะเป็นนายกรัฐมนตรีของทุกคนติงความรู้สึกชาฟาดด้อมส้มมีแนวคิดฆ่าความขัดแย้งความคิดสุดโต่งวันที่18กันยายน2566เด็ดที่พร้อมพงษ์นพฤทธิ์อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กวิพากษ์วิจารณ์นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลความว่าคุณพิธาโฟนอินชาวโคราชลั่นพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีของทุกคนสลายขั้วขัดแย้งสีเสื้ออ่านข่าวแล้วขำความรู้สึกช้าไปหน่อยแต่ก็ดีที่ยังมาและเป็นเรื่องที่ดีน่าชื่นชมพร้อมพงษ์นพฤทธิ์อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยถ้าทำได้จริงเพราะวันนี้มีรัฐบาลที่เพื่อไทยเป็นแกนนำสลายขั้วยุติความขัดแย้งสงครามสีเสื้อแดงเหลืองพาประเทศออกจากวิกฤตความขัดแย้งเกือบ20ปีแต่ก็ถูกด้อยค่าด่าว่าโจมตีสารพัดจากกลุ่มผู้สนับสนุนและสมาชิกก้าวไกลนายพร้อมพงษ์เขียนต่อว่าแนวคิดคุณพิธาที่สนับสนุนการปรองดองสลายขั้วขัดแย้งสีเสื้อมวลชนและสมาชิกก้าวไกลจะเห็นด้วยหรือไม่ถ้าเห็นด้วยก็ดีรัฐบาลจะได้มีเวลาบริหารบ้านเมืองเพื่อประโยชน์ชาติและประชาชนพิธาโฟนอินด้อมส้มโคราชลั่นพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีของทุกคนสลายขั้วขัดแย้งสีเสื้อห่วงอย่างเดียวการกระทําจะสวนทางคำพูดสมาชิกก้าวไกลบางส่วนน่าจะมีความคิดสุดโต่งน่าจะค้าความขัดแย้งคบหากับใครยากคนจะเป็นนายกรัฐมนตรีของทุกคนสลายขั้วต้องเริ่มต้นจากการมีเพื่อนก่อนรับฟังทุกฝ่ายไม่ใช่มีพฤติกรรมเก่งคนเดียวดีพักเดียวไม่คบเพื่อนๆไม่คบถ้าเราไม่ยอมเพื่อนบ้างพิธาลิ้มเจริญรัตน์เช่นคำพูดว่าผมไม่มีพี่ชายสันดานแบบนี้ของส.ส.คนดังก้าวไกลที่ด้อยค่าส.ส.ฝ่ายรัฐบาลที่ประชาชนฟังแล้วรับไม่ได้กับพฤติกรรมน่าจะเหลิงกระแสแม้แต่กลุ่มที่สนับสนุนก้าวไกลเองก็ออกมาติติงที่ไม่ให้เกียรติเพื่อนส.ส.ด้วยกันและเป็นส.ส.อาวุโสก็ควรปรับพฤติกรรมเรื่องกรรมาธิการที่ยังอยากเอาชนะไม่ยอมกันถึงขั้นต้องจับฉลากก็คงดูไม่จืดถ้ายอมบ้างก็ย่อมมีเพื่อนพิธาโฟนอินถึงกองเชียร์พรรคก้าวไกลที่โคราชถ้าคุณพิธาทำได้จริงไม่ใช่คำพูดดูสวยหรูเอาหล่อหาเสียงความนิยมน่าจะเหมือนละครคุณธรรมในการเลือกตั้งครั้งหน้าถ้าพูดจริงทำจริงอย่างที่พูดก็เป็นบุญของประเทศไทยการจะเป็นนายกรัฐมนตรีของทุกคนอาจเป็นจริงได้ค่าของคนอยู่ที่ผลการกระทำไม่ใช่คำพูดหล่อๆครับ พรพันธ์ชมเพื่อนร่วมทีมเกมพ่ายสหรัฐอ้อนแฟนลูกยางช่วยเชียร์ต่อชมพู่พรพันธ์ชื่นชมเพื่อนร่วมทีมลูกยางไทยที่ช่วยกันเล่นแม้จะพ่ายแพ้สหรัฐอเมริกาพร้อมหวังแฟนๆจะเชียร์กันต่อไปหลังเกมการแข่งขันวอลเลย์บอลโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกที่เมืองลอดประเทศโปแลนด์ในเกมที่ทีมวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยพ่ายให้กับสหรัฐอเมริกา 0-3 เซต 13-25 16-25 และ 18-25และยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยหลังจากลงแข่งขันมา2แมตช์โดยหลังเกมชมพู่พรพันธ์เกิดปราดมือเซตของทีมกล่าวชื่นชมคู่แข่งพร้อมชื่นชมเพื่อนร่วมทีมที่ในเกมนี้ช่วยกันเล่นได้ดีขึ้นต้องชื่นชมอเมริกาเขามาดีมากๆเล่นดีมากๆและแข็งแรงมากๆแม้กระทั่งการรุกครั้งแรกเรื่องเสิร์ฟเรื่องบล็อกเรื่องทำโต้กลับของเขาพยายามจู่โจมเราค่อนข้างเร็วค่ะส่วนทีมของเราช่วยเหลือกันและเล่นด้วยความสุขมีความอยากเล่นมากขึ้นช่วยกันซัพพอร์ตมากยิ่งขึ้นก็เป็นเรื่องที่ดีของทีมเราในวันนี้ค่ะและอยากให้ทุกคนเชียร์เราเหมือนนะคะสนุกไปด้วยกันพวกเราก็จะทำเต็มที่ในแมตช์ต่อไปค่ะ
โดยโปรแกรมต่อไปของทีมวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยจะพบกับอิตาลีในวันที่19กันยายนในเวลา19นาฬิกา30นาทีคิมมี่ทิติสันหนุ่มหล่อจากไทยคว้าแชมป์มิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล2023นับเป็นแสดงถึงความพร้อมและศักยภาพซอฟต์พาวเวอร์เปิดประเทศรับเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดเวทีหนุ่มหล่อนานาชาติแถวหน้าระดับโลกอย่างมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล2023 Presented by Chat Cosmeticตั้งแต่วันแรกจนถึงรอบไฟนอลในค่ำคืนนี้วันที่17กันยายน66ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพการประกวดครั้งนี้ได้ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มภาคภูมิและน่าประทับใจต้อนรับหนุ่มหล่อนานาชาติจากทั้ง36ประเทศทั่วโลกอย่างดีที่สุดนำเสนอศิลปวัฒนธรรมที่ถือเป็นอำนาจละมุนซอฟต์พาวเวอร์ได้อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นอาหารแฟชั่นประเพณีวิถีชีวิตและสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งแสดงออกได้อย่างสร้างสรรค์และครบถ้วนโดยหนุ่มหล่อผู้เข้าประกวดทุกคนต่างเก็บเรื่องราวที่น่าประทับใจในครั้งนี้กลับไปเผยแพร่ชื่อเสียงให้กับประเทศไทยโดยหลายคนเปิดใจว่าจะกลับมาเยือนเมืองไทยอีกครั้งอย่างแน่นอนสำหรับในรอบไฟนอล นั้นได้ถูกจัดขึ้นในสถานที่หรูหราสวยงามอย่างสมเกียรตินะ CBCBALLROOM ชั้น2อาคาร E CBC Crystal Design Centerท่ามกลางคณะกรรมการแขกคนสำคัญสื่อมวลชนกองเชียร์และผู้เข้าร่วมชมกันอย่างคับคั่งบรรยากาศวันปิดท้ายแห่งความทรงจำอันดีงามเริ่มจากการเปิดตัวหนุ่มหล่อ36คนด้วยแฟชั่นโชว์ผ้าไทยไทยเทคไทยแฟชั่นโชว์ by Senatorial Group ซึ่งสามารถถ่ายทอดอัตลักษณ์ของผ้าไทยผ่านแฟชั่นโชว์ได้อย่างสวยงามจากนั้นพิธีกรได้ประกาศรางวัลพิเศษต่างๆดังนี้1ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม Best National Costume Mr. Thailand 2รางวัลมิตรภาพยอดเยี่ยม Mr. Congeniality Mr. NEPAL 3รางวัลขวัญใจชาวพระนครศรีอยุธยาAYUTTAYA Popular Vote MISTET Lebanon จากนั้นเป็นการประกวดรอบชุดว่ายน้ำลายผ้าขาวม้าที่ได้ออกแบบและสร้างสรรค์โดย KANAPOT นำเสนอผ่านการเดินพร้อมแนะนำตัวเองโดยต่อจากนี้พิธีกรได้ประกาศอีก2รางวัลพิเศษดังนี้4รางวัลชุดว่ายน้ำยอดเยี่ยม Best in Swimsuit Mr. Lebanon 5รางวัลหนุ่มหล่อมีออร่า Shiny Bright by HYA Mr. ไต้หวันต่อมาเป็นการประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบท็อป20พร้อมแนะนำคณะกรรมการและผู้ให้การสนับสนุนโดยทั้งหมดเปลี่ยนมาอยู่ในชุดสูทสุดหล่อจากนั้นพิธีกรได้เริ่มประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบท็อป10พร้อมสัมภาษณ์เพื่อแสดงทัศนคติและตัวตนของผู้เข้ารอบจากนั้นได้เปลี่ยนเป็นชุดสูท DGRIE พร้อมการประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบท็อป5และสัมภาษณ์เชิงลึกและแล้วก็ถึงเวลาประกาศผลท็อป3พร้อมไฟนอลควีชั่นกับคำถามเดียวกันถัดมาเป็นแฟชั่นโชว์รวมเดือนรุ่นที่มิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลต่อด้วยการอำลาตำแหน่งของมิสเตอร์ INTERNATION A2022 และท็อป3The Final Walk จากนั้นก็ถึงวินาทีสำคัญที่ทุกคนรอคอยกับการประกาศผลการตัดสินในค่ำคืนนี้โดยคิมมี่ทิติสันกูดเบิร์นหนุ่มหล่อจากประเทศไทยคว้าชัยชนะไปครองคาบ้านหรือเป็นผู้ชนะอันดับหนึ่งได้รางวัลมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล2023ส่วนรองชนะเลิศอันดับที่1มิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล2023ได้แก่มิสเตอร์เวเนซุเอลาและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2มิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล2023ได้แก่มิสเตอร์บราซิลติดตามภาพแห่งความประทับใจและอัปเดตข่าวสารการประกวดมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล2023 Presented by Chat Cosmetic ได้ที่แฟนเพจ
มิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลThank you.